สเก็ตต่อมาครับไปดูความคิดของเด็กไทยนะครับดูบรรยากาศของห้องอาหารภายในสถาบันเทคโนโลยีสยามครับข้าวราดแกงที่มีไข่ดาวแหนมวันนี้ครับปรากฏว่าไข่ดาวที่เห็นนั้นไข่แดงแตกซะเป็นส่วนใหญ่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะวันนี้คนทอดไข่ดาวทอดไม่เป็นหรืออย่างไรเดี๋ยวดูคำตอบว่าทำไมไข่แดงถึงแตกเยอะเหลือเกินดูครับเนื่องจากว่าเด็กๆครับคิดวิธีทอดไข่ดาวทีละเยอะๆโดยไม่ต้องใช้แรงคนครับคิดเครื่องมือขึ้นมาก็เอาที่นี่แหละครับเป็นห้องทดลองครับดูนะครับทำยังไงครับเขาบอกว่าเครื่องทอดไข่ดาวของเขาทอดได้ครั้งละ6ฟองครับเอาไข่ไก่บรรจุ6ฟองเข้าไปครับแล้วหลังจากนั้นครับเครื่องตอกไข่ทำงานน้ำมันเดือดๆอยู่ข้างล่างครับพอตอกแตกปั๊บก็หล่นลงไปข้างล่างครับเนี่ยครับแต่ว่าบางทีหล่นผิดเหลี่ยมหล่นไปโดนขอบเนี่ยครับไข่แดงก็แตกสิครับแตกแล้วก็อาจจะไม่สวยไม่สวยแล้วบางทีคนทานก็อาจจะไม่ชอบครับนี่เป็นขั้นทดลองครับใช้ห้องอาหารเป็นห้องทดลองก็คงต้องไปปรับปรุงเครื่องต้นแบบเป็นใหม่ครับว่าทำยังไงไข่แดงจะไม่แตก